ตื่นเต้นมากพอรู้ว่าจะได้มาขึ้นโชว์ร้องเพลงด้วยคือแบบมันตื่นเต้นครับผมกลัวร้องผิดเพราะผมเลือกเพลงละครมาด้วยแล้วเป็นยังไงผ่านแล้วเป็นยังไงบ้างผ่านครับผ่านแต่ไม่รู้ว่าผมพูดเองว่าผ่านไม่ได้ต้องให้ทุกคนผ่านไหมครับผ่านอาจารย์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 ผ่านอาผมอยากรู้ว่าเขาซ้อมหรือเปล่าเนี่ยทักทายบ้างน้องซ้อมไหมไม่พอจริงจริงภาพนี้ไม่มีในหัวเราไหมมีหลายคนมาลองให้กำลังใจเราแต่คำว่าห้างแตกพี่ก่อนเลยครับพี่ก่อนไม่มีเลยค่ะคือไม่มีในหัวเลยว่าแบบวันนี้มันจะเป็นภาพที่แบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้ที่แฟนๆทุกคนมารอต้อนรับเราแล้วก็เราได้มีงานอีเวนต์คู่กันด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่เป็นบอยเชิญพวกเราสองคนมาออกงานนะคะแล้วก็ถ้าอยากได้วุ้นแปลภาษาไมกี้ก็เชิญหนูมาด้วยก็ได้ในการจับคู่กันเขาเป็นล่ามเลยเหรอเป็นล่ามเราอยู่บนเวทีผมก็อาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยอะไรอย่างนี้บางทีก็อาจจะพูดกับคนต่างๆแต่เวลาเห็นหนูในโซเชียลหนูพูดแบบชัดเจนพูดเก่งมากเลยครับผมวันนี้ตื่นเต้นครับวันนี้ตื่นเต้นอ๋อแล้ววิธีดับตื่นเต้นคืออะไรครับวิธีดับตื่นเต้นครับหายใจเข้าลึกๆครับแล้วมันทำได้ไหมหรือว่ามันแค่เป็นทฤษฎีอย่างเดียวหายใจก็ได้แค่ทฤษฎีอะท่าเรียนก็ยังเท่าเดิมจริงๆมีคุยกับพี่อาดามไหมว่าความประสบความสำเร็จของเราทำให้คนรักเราได้ไหมเราคุยกันตลอดว่าแบบหลังจากผลงานละครเราจบไปมันโอเวอร์เวลมิ่งมากๆเกินคาดเราเราลองมีรอบนึงที่เราแบบพูดกันว่าลองย้อนไปถึงตอนที่เราเป็นเพื่อนนะว่าโมเมนต์ตอนนั้นอะทุกครั้งที่นึกกลับไปมันแบบมันกินใจมากๆตอนนั้นเรายังมีผมเองยังไม่มีผลงานละครยังไม่ได้เป็นที่แบบยังไม่ได้เป็นรู้จักขนาดนั้นเลยแต่พอมาวันนี้มันเกินคาดมากรู้สึกทุกความรู้สึกที่มันสามารถรู้สึกได้ไปในทางที่ดีมันรู้สึกหมดเลยตื่นตันมากๆขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่ชอบงานจะมีการจะมีการรู้สึกยังไงต้องคุยกันขอบคุณมาเชียร์เราเยอะขอบคุณยังไงบ้างก็ร้องผมร้องไห้กันเลยทั้งสองคนเพราะว่าเหมือนเรารู้ว่าแบบไมกี้เขาก็ตั้งใจมากกับงานนี้เขาก็แบบเสียทำไปเยอะตอนที่ถ่ายทำอะไรเงี้ยตัวหนูเองก็ตั้งใจเหมือนกันแล้วก็ทุ่มเทให้กับงานนี้แล้วพอฟีดแบ็กมันออกมาดีเกินคาดอย่างที่บอกว่าภาพนี้มันไม่ได้อยู่ในหัวเราสองคนก็คือเสียน้ำตากันไปหลายรอบอะค่ะแล้วใครสับใครอะใครร้องเยอะกว่ากันสับคุณเองสิคะร้องไห้เพราะความดีใจขึ้นตาหรือว่าปิติร้องไห้เพราะความดีใจทันที่แบบฟีดแบ็กมันมาเกินคาดแล้วก็สิ่งที่พวกเราทำมามันมีคนเห็นคุณค่าเรามันมีคนรักในความเป็นเรารักความเป็นยะดารักความเป็นไมกี้อย่างนี้ค่ะแต่เห็นตั้งแต่วันแรกแล้วว่าแบบมีคนรักแน่นอนเจอตลาดไหมล่ะแม้แต่ตอนนี้น้องตุ้มตาคอแล้วนะตุ้มหน้าดูร้องน้ำตาเนี่ยแล้วพอเวลาเรานึกย้อนไปถึงตอนนั้นมันก็จริงจังเลยว่าเฮ้ยนี่พูดจริงเลยคือแบบมันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆผมก็พอได้มาเห็นอย่างเมื่อกี้คือพี่ๆนักข่าวแบบยิงคำถามมาบางทีเรามองข้ามไปบางจุดอะแล้วพอเรามารู้สึกจริงๆอะรู้สึกดีจริงๆน้ำตาคอแล้ววันนี้มันมีความรู้สึกตื้นตันยังไงบ้างในใจอะตื้นตันนะมันรู้สึกขอบคุณมากรู้สึกเลยว่าเฮ้ยจริงๆแม้มันมีเล็กๆนะแบบเราคู่ควรที่จะแบบได้รับความรักขนาดนี้เลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าครับขอบคุณทุกคนไม่รู้จะเป็นอะไรนอกจากเพราะว่าอย่างไมกี้เองที่ผ่านมาเป็นวันที่มันเยอะเพราะเจ็บน้ำตามันเหมือนกันมันเยอะพอวันนี้เราคิดว่ามันคือความแทนเป็นครูไหมก็จริงๆไม่ใช่แค่ผมหรอกทุกคนเขาเต็มที่กับงานอยู่แล้วพี่อาดามก็เต็มที่กับงานมากทีมงานทุกคนที่อยู่เบื้องหลังอย่างในเรื่องละครไม่ใช่แค่ฝั่งเป็นไทยด้วยผมละครชื่อกวนใจทุกคนเลยคือทุกคนแบบเต็มที่มากจริงๆแล้วพอผลงานออกมาแล้วมีคนชื่นชอบมีคนแบบรักมากขนาดนี้ก็อดแบบอดรู้สึกดีใจอะไรแบบนี้มันลืมมันอดไม่ได้ลองให้ก็
บอกให้ครั้งล่าสุดด้วยความตื่นตันที่ตอนไหนเราคือตอนนี้จะบอกนะว่าวันนี้ตอนนี้ตัวละครด้วยแล้วก็ร้องไห้เยอะมากครับแต่ว่าวันนี้ไม่น้อยวันนี้ไม่ครับหลังเวทีอาจารย์ถามคำถามทั่วไปคือถามว่าพอเราเป็นคู่จิ้นดังแล้วชีวิตการใช้เปลี่ยนไปเยอะไหมคือเราสองคนไม่ได้มองว่าแบบเราเป็นคู่จิ้นกันอันนี้เข้าใจผิดนะคะจริงๆแล้วเราอยู่กันแต่เขาไปจิ้นกันเองอยู่แสดงว่าหลังฉากก็คืออยู่ว่าเราเห็นในกองว่ายาดาจะวางยาไปที่ด้วยวางยาผมใช่ไอ้ยาดาเรายาดาจะวางยาเขาเพราะอะไรยังไม่ได้วางยาอะไรผมยาดาเราความในใจของเรามันความมันจบไปแล้วป้าแจ๋วไม่อยู่แล้วเราไม่วางยาอะไรผมแค่คิดเฉยๆยังไม่ได้วางทำไมความคิดที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรยังไม่ทันลงมือเลยก็ยังแบบคนน่ะเอเนอร์จี้ลิสต์มันเยอะเด็กคนนี้ลิสต์มันเยอะเนาะหนูก็เลยแบบเราจะทำยังไงที่จะกดเขาลงมาได้หนูก็แอบคิดว่าหรือเราหยอดยานอนหลับหรือขวดน้ำที่แปะชื่อไมกี้เราจะลองแบบเล็กสักหนึ่งหยดอะไรอย่างงี้แล้วเราปากเล่นไหมอย่าเล่นอะไรนะมาดูหน้าน้องแปลกผมก็ว่าบางวันผมง่วงแปลกๆวันนี้พี่หยอดผมปะเนี่ยแต่ว่าในละครจะมีได้ดูอีกไหมคะหลังจากนี้ในละครในละครยังมีอีกครับผมและยังมีซีนเซอร์ไพรส์ที่รอทุกคนอยู่ครับละครขอเลือกไทยไม่จบแค่นี้แน่นอนเชื่อว่าเป็นละครชุดอยู่แล้วช่อง3เสร็จไปคุยกันแน่นอนยาดาก็โอเคใช่ไหมเพราะว่าเราได้จุดแล้วต้องถึงได้คนต้องถึงคนที่เท่ละอะไรจริงไม่ใช่ทำไมไม่ใช่อีกแล้วล่ะยาดาตกใจก็ไม่อีกทำไมยังไม่ใช่ยาดาผมไม่ใช่ว่ะเป็นจูบแรกในละครอันนี้พีคกว่าแล้วไม่กี่อันพีคกว่าอีกเหรอแล้วจูบแรกในชีวิตจริงเป็นยังไงอ่ะยาดาไม่ใช่ทุกคนมันคือแบบจูบครั้งแรกในละครในคาแรคเตอร์ของฉันเล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไงแล้วจูบแรกในชีวิตจริงเป็นยังไงวันนี้แบบบรรยากาศดีมากเลยแต่ว่าจูบสุดท้ายตอนจบมันไม่ได้จูบจมูกไปชนเขาดิเห็นในทวิตเตอร์ครับอะไรนะจมูกใครไปชนไม่กี้อ่ะเดี๋ยวก็เอานิ้วมาจิ้มในจมูกผมบ้างล่ะเดี๋ยวก็จมูกชนตาชนปากมันเป็นซีนหลับตาหรือเปล่าอ้าวเหรอเพราะถ้าหลับตาจะเกิดขึ้นได้ครับผมไม่รู้มาร์คไม่รู้มาร์คแล้วพอพี่ถามเรื่องงานนาตาลาดครับผมน้องก็สร้างตำนานแล้วครับรูปลักษณ์ของตากล้องโอ้ถ่ายรูปไม่ใช่เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงสื่อไงบ้างทำไมเรารู้มุมทุกมุมแต่ว่ากล้องมาเราเห็นเลยผมเป็นนักล่าไฟแดงครับเวลาผมเห็นกล้องนี่ไฟแดงกล้องนี้อยู่นี่ผมอันนี้หลายกล้องเลยครับรอทำไมต้องกัดปากอ่ะอ๋อเมื่อกี้ผมกัดปากเหรอครับไม่รู้ตัวเลยสรุปเราขายอะไรอ่ะทำไมไม่เห็นขายเราขายแล้วขายหล่อขายผลงานครับจริงเหรอที่ผ่านมาขายผลงานครับผมเป็นที่ประจักษ์มากจะพัฒนาฝีมือทางการแสดงยิ่งขึ้นไปครับผมหมายถึงว่าเรื่องต่อไปที่ไม่ใช่ถูกเนี่ยเราอยากให้เรามาพูดกันอีกจะมีโอกาสก็ดีใจที่หลายๆคนบอกเป็นแฟนตัวอย่างช็อตกบเล่นเป็นกบช็อตไม่ใช่เป็นกบนะเป็นนักวิทยาศาสตร์เล่นคือถามผมว่าเหตุผลอะไรทำไมถึงต้องเป็นกบหรือยังเพราะอะไรทำไมอ่ะมันเท่นะทุกคนที่เคยดูเรื่องแฟรงเกนสไตน์ก็ที่ลุกเราต้องถามอ่ะ
าถ้าอย่างนั้นยาดาเล่นละครมานานยาดาเพจเป็นกล่องไม่พี่ดีแอคติ้งเป็นกล่องก็เขาจะช็อตเราไงมันต้องมีนักวิทยาศาสตร์ช็อตด้วยสิใจเราจ่าอะแฮกบทนี้เป็นกล่องให้เป็นกล่องเหรอเราต้องลองก่อนไอ้นี่เป็นนักวิทยาศาสตร์และวิทยาลัยของผมแล้วเราช็อตกันหน่อยแล้วอ่ะ5 4 3 2 1อันนี้ควบบวกควบลบย้อนให้จบอยู่เท่านี้ใช่จบอยู่เท่านี้พอนะBook อันนี้มันคือ Facebook ปัจจุบันที่ผมใช้อยู่นี่แหละจริงแต่แค่ผมเปลี่ยนไบโอแล้วไม่แต่ว่าสโลแกนอ่ะไม่เฟี้ยวแต่เฉียวใจใช่ครับถึงไม่เฟี้ยวแต่เฉียวใจอันนี้ของหนูเราพูดประโยคนี้ที่เป็นไมกี้ในแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่เจมมาไม่เฟี้ยวแต่ก็เฉียวใจไมกี้พี่เจมมาสวัสดีครับผมไมกี้ครับถึงไม่เฟี้ยวแต่เฉียวใจเธอเราพูดประโยคนี้ใส่พี่ยาดาถึงผมจะไม่เสียแต่เสียใจ